โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่4กรกฎาคมนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น45นาทีแล้วนะครับแหมวันนี้เปิดมาก็เลขไม่เท่เนาะคือถ้าคลิปไหนเปิดคลิปมาแล้วแบบว่าเวลามันเลขเท่ๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนเป็นลางดีอะไรอย่างงี้นะโอเคครับทุกคนก็วันนี้ผมกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับไม่ใช่กลับมาจากโรงพยาบาลเลยต้องบอกว่ากลับไปจากหาหมอมาแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะผมบอกว่าผมจะไปหาหมอนะครับไปหาหมออะไรใช่ไหมก็คือไปหาหมอเรื่องฟันแล้วก็เรื่องกรามนะไปหาหมอฟันกับหาหมอจัดฟันกับหาหมอที่เขาผ่าตัดกรามนะครับทุกคนแล้วก็ไปหาคุณหมอเรื่องใบหน้าด้วยนะครับแน่นอนว่าผมผ่าตัดแขนไกลมาแล้วเนาะผมก็ไหนๆก็สัญญกรรมแล้วอ่ะก็ทำทั้งหน้าไปเลยแล้วกันนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะก็มีเลเซอร์หนวดเข้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ยังก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคน ไหนๆมันก็แบบว่าเราก็ไปผ่าตัดกรามแล้วไหนๆก็ได้ทำก็ผมก็อยากทำให้มันดีไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยมีหลายหมอหลายนัดหน่อยก็เลยเพิ่งได้กลับมานะครับทุกคนนะก็มีคนทักไปในเพจด้วยนะว่าคิดถึงจังเลยนะครับผมหายไปดานมากเลยก็ที่จริงก็เนี่ยช่วงนี้แหละที่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเริ่มอยู่ตัวอยู่ที่เริ่มมีตารางอะไรที่แบบเป็นวันนัดชัดเจนแล้วมันก็เนี่ยจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้ก็จะอย่างนี้นะตอนนี้นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนเย้แล้วก็กว่าจะมีนัดไปหาคุณหมออีกรอบนึงก็อีกสักพักนึงเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เราจะได้เจอกันอีกยาวๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดต่อนะครับทุกคนต่อจากเมื่อไอคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วเนาะก็คือพอร์ตเราเนี่ยเติบโตจาก100เหรียญนะครับมาถึง180เหรียญแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยต่อกันนะครับทุกคนก็เนื่องด้วยตอนนี้กระแสตัวสโตคาสติกในช่องของเรามันมาแรงมากนะครับตอนแรกผมว่าการเดย์เทรดในวันนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาคณิตศาสตร์มาใช้เหมือนเดิมดีกว่าผมว่าผมจะเอาอินดิเคเตอร์ปกติของผมมาใช้ตอนแรกผมจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยคำที่กระแสในช่องเรามันดีมากเลยนะครับทุกคนหลายๆคนชอบดูตัวสโตชอบดูผมใช้อินดิเคเตอร์แบบนี้ผมก็เลยว่างั้นได้ งั้นคลิปนี้ผมก็จะยังใช้แบบนี้ในการเทรดอยู่แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก่อนจะมาอัดคลิปนะครับก่อนจะมาเริ่มเดย์เทรดนี้นะผมก็แอบทำการบ้านมาแล้วนิดหน่อยนะครับทุกคนไม่ได้เยอะมากนะก็ทำการบ้านมานิดหน่อยนะครับดูความเป็นไปได้เนาะเขาเรียกว่าประเมินนะประเมินความเป็นไปได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเดย์เทรดมันจะรอดไหมนะครับทุกคนสรุปว่ายังพอเทรดได้นะแต่หลายๆกราฟมันเหวี่ยงนะครับเห็นไหมเนี่ยมันค่อนข้างเหวี่ยงนะกราฟวิ่งแรงมากเลยนะครับขึ้นแท่งเขียวแท่งแดงวิ่งขึ้นลงแท่งเบลอเลยนะครับทุกคนหลายกราฟมากเลยนะแล้วก็สวิงแรงมากเลยก็คิดว่าน่าจะยังพอเทรดได้บ้างนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะตามที่ทำกันบ้านมาหลายๆกราฟก็ยังพอใช้เทรดได้แม้มันจะเหวี่ยงนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ขอลดขนาดไม้ลงแล้วกันนะครับขอเทรดไม้เล็กๆแล้วกันไม้จิ๋วๆนะวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดไม้ละ5ดอลนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะชดเชยกันโดยการที่จะเทรดในจำนวนไม้ที่มันเยอะขึ้นนะครับเพราะถ้าเราเทรดไม้เล็กแล้วก็เทรดด้วยจำนวนไม้ที่น้อยเนี่ยการเดย์เทรดของเราในแต่ละวันมันจะไม่คุ้มความเสี่ยงที่เราต้องเจอเท่าไหร่นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมเดย์เทรดในโอลิมเทรดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าโอลิมเทรดนี้คืออะไรนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดเหรอหรือมันเป็นแพลตฟอร์มยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาเกี่ยวกับตัวโอลิมเทรดนี้กันก่อนนะครับเป็นช่วงสั้นๆเนาะพาไปศึกษาพาไปทำความรู้จักกับโอลิมเทรดนี้กันก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะฮะแล้วก็วันนี้เทคนิคที่ผมจะใช้ในการเดย์เทรดนะครับผมจะใช้เทคนิคตัวสโตคาสติกค่า
533นะครับเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองแล้วก็เป็นเทคนิคที่ตอนนี้เพื่อนๆในช่องของเรานี่คือโอ้โหใช้คำว่าไฮฟ์กำลังมากนะกับเทคนิคนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับทั้ง2อย่างนี้กันก่อนละกันนะครับทั้งกับโอลิมเพตแล้วก็ทั้งกับเทคนิคตัวสโตคาสติกค่า533นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีที่ไม้ที่1เลยนะครับก็เดี๋ยวผมวิเคราะห์กราฟก่อนได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกลับกันถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ $10แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง $10เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymtrade เนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochasticค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถื
มันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสำหรับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคลาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะอ่ะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคลาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคลาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคลาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคลาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคลาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอ้โหผมกดปุ๊บกราฟกระโดดลงปั๊บเลยนะครับโพซิชันที่เราได้เข้าไม่สวยเลยนะทุกคนตรงนี้โอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่แก๊ปปัจจุบันนี้นะครับกำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับและเส้นสโต๊กก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้แก๊ปวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าเทรดไปในไม้นี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับทุกคนปรบมือหน่อยเป็นการต้อนรับกลับบ้านที่เขียวชื่นใจมากนะโอเคครับก็ไม้นี้นะไม้แรกของเรานี้เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับทุกคนก็คือเห็นไหมว่าเมื่อกี้เราเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้เนาะแต่ว่าเส้นสโตเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ดูเราจะเห็นนะว่าเส้นสโตตัดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับซึ่งตามปกติเราควรจะได้เข้าเทรดที่เนี่ยประมาณช่วงนี้นะแต่ว่าผมมาเข้าช่วงนี้เลยเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าช่วงนี้มันยังอยู่ในกรอบของไซด์เวย์อยู่นะครับความเป็นไปได้ที่ราคามันจะสวิงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเฉยๆไม่ได้กลับตัวลงจริงๆมันยังมีเยอะอยู่นะครับผมก็เลยรอให้มันเกิดแอคชั่นแบบเนี้ยนะครับกลับตัวลงจริงๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเส้นสโตเนี่ยมันยังไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่ผมก็จะหาจังหวะเทรดลงนะครับก็เลยได้มาเป็นตรงนี้นั่นเองนะนี่คือที่ไปที่มานะครับว่าทำไมไม้นี้เข้าเทรดแบบดีเลย์นะไม่ได้เข้าเทรดตรงที่เส้นสโตมันตัดพอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตมาที่184เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับทุกคนวู้ really good นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนเวลาอยู่ที่5โมงเย็นแล้วนะครับโอ้เลขโอเคนะถึงแม้มันจะไม่ใช่ 17.00 แต่มันเป็น 17.01 ก็ยังดูโอเคอยู่เลขยังพอจะสวยนิดนึงอยู่โอเคครับมาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนก็เข้าเทรดไปตรงนี้เนาะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงไม่รู้มันแอคชั่นมันเหมือนกึ่งๆว่าจะจบเทรนแต่ความจริงคือมันยังไม่จบนะครับทุกคนแอคชั่นมันยังลงต่อได้นะแต่ว่ามันก้ำกึ่งว่ามันเหมือนจะจบเทรนแล้วอยู่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะแต่โดยรวมยังใช้เทรดได้นะอ่ะก็นี่แหละนะครับภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะอ่ะแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าณตรงนี้น่าจะเข้าเทรดลงได้นะครับก็เลยเข้าเทรดไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเข้าถูกหรือผมเข้าผิดนะทุกคนแต่ในใจลึกๆผมคิดว่าผมเข้าถูกแล้วนะตามที่ผมประเมินเองตอนนี้ผมคิดว่าผมเข้าถูกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าผมประเมินได้ถูกมากน้อยแค่ไหนว่าเทรนทั้งหมดตรงนี้ยังลงต่อได้นะครับแอคชั่นมันก้ำกึ่งว่ามันจะจบเทรนแล้วกับลงต่อมากๆเลยนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าตามผลลัพธ์ที่ออกมาคือเราจบชนะคิดว่าผมเข้าถูกแล้วละกันนะ ประมาณนั้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเฉลยมาว่าผมเข้าผิดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที โอเคครับก็ไม้ที่2มีไก่ขันด้วยไม้ที่2นะครับเราจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น188เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับทุกคนวู้วีลิกวุดมากๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอ๋อลืมให้ดูเวลานะนี่นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น15นาทีแล้วนะครับโอ้ลูกนี้หาจุดเข้าที่มันเข้าช้ากว่านี้อีกหน่อยได้น่าจะดีนะแบบให้เลขมันเท่ๆหน่อยนะครับอุ้ย นี่ก็อย่างออกกล้องเหลือเกินเลขมันจะได้เท่ๆหน่อยนะทุกคนแบบว่า17 17อะไรอย่างงี้นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในไม้ที่3เลยนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับ
โอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับในไม้นี้นะมีเสียงกองเชียร์ด้วยนะฮะ ก็สำหรับในไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับ ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกเกิดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเออเฟลเลยนะครับไม้นี้เนาะผมว่าไม้นี้ผมเข้าผิดนะไม่นี่ผมเข้าผิดไม่ที่จริงไม่ควรเทรดขึ้นตรงนี้ที่จริงน่าจะควรเทรดลงมากกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปกลับไปทำการบ้านอีกทีนึงการตรงนี้มันเหวี่ยงนะผมก็เลยมีความสับสนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอ่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะก็คิดซะว่าไม้นี้รับน้องแล้วกันนะครับเราชนะมาเยอะละ2ไม้ละอ่ะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่ประมาณ15เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืน5เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับแล้วมันจะส่งผลให้กำไรรวมเรากลับมาที่15เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับอ๋อลืมตลอดเลยลืมให้ดูเวลานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น21นาทีแล้วนะครับทุกคนก็โอเคกว่าจะได้ไม้ที่4ก็น่าจะเกือบ6โมงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะฮะเอ้ยลิ้นพันอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับทุกคนโอ้ปรบมือนะฮะโอ้ชนะแบบบาดเสียวมากเลยเนาะเฉียดฉิวมากนะครับโอ้แล้วราคาหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อเลยนะแสดงว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเลยนะครับแบบเฉียบเลยนะตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับไม้ที่4กับไม้ที่3เนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่นาทีเองนะทุกคนนี่นะครับเมื่อกี้ไม้ที่3ตอน 5:21 น.เนาะไม้ที่4ก็เนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับ 5:24 น.ก็คือผ่านมา3นาทีนาทีก็คือได้ไม้ที่4เลยนะครับทุกคนโอ้เป็นรีกูดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่195เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราได้กำไรมาที่15เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทุกคนอู้วิลลี่กูดเลยนะครับวิลลี่กูดนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่5นะครับโอเคได้จุดเข้าแล้วนะครับก็สลับไม้นี้นะครับไม้ที่5นะเกือบลืมเลขไม้นะครับเกือบลืมว่าไม้ที่เท่าไหร่ก็ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลง
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับด้วยผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับทุกคนเกือบหลงเลขไม้นะครับไม้นี้เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับทุกคนก็คือถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ดูเราจะเห็นนะว่านี่นะครับเส้นสโตตัดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแปลว่าเร็วที่สุดเลยที่เราจะหาจุดเข้าเทรดได้เนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณกราฟช่วงนี้นะครับประมาณแท่ง2แท่งตรงนี้นะแต่ว่าจะเห็นว่าผมมาเข้าเทรดตรงนี้เลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงมาเข้าเทรดตรงนี้ทำไมไม้นี้ผมถึงเลือกที่จะเข้าแบบดีเลย์นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าสวิงไฮในรอบที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความผันผวนของตลาดเองนะครับสวิงไฮก่อนหน้ามันค่อนข้างขึ้นไปไกลอยู่พอสมควรก่อนที่มันจะกลับตัวลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณแอคชั่นนี้มันก็ค่อนข้างเมคเซนส์อยู่พอสมควรนะครับที่เส้นสโตตัดลงแล้วกราฟจะไม่ได้กลับตัวลงทันทีน่าจะต้องรอให้มีการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างหรือรอให้มีการขึ้นไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยรอให้มีแอคชั่นว่าเนี่ยขึ้นต่อไม่ไหวก่อนถึงจะกลับตัวลงได้นะครับแล้วเมื่อกี้เขาก็เกิดแอคชั่นนะครับว่าเนี่ยขึ้นมาเหมือนจะสุดทางแล้วนะครับเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดของสวิงไฮตรงนี้แล้วนะครับมีแอคชั่นว่าเหมือนจะติดอะไรสักอย่างตรงนี้แหละนะครับนี่นะผมก็เลยเลือกที่จะมาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะก็เป็นที่ไปที่มานะครับว่าทำไมไม้นี้ผมเลือกที่จะเข้าเทรดแบบดีเลย์นั่นเองนะครับโอเคก็จบสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่5ของเรานะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด5ไม้นะครับเราทำกำไรไปได้รวมที่19เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น199เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับเป็นกูดมากๆเลยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่5โมงเย็น33นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านมา9นาทีใช่ผ่านมา9นาทีนะครับจากไม้ที่4เมื่อกี้ก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่ต้องบอกก่อนไม้นี้เนี่ยแอคชั่นคล้ายๆกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับไม้ที่6กับไม้ที่5นะแอคชั่นคล้ายๆกันเลยนะครับก็นี่นะสำหรับไม้นี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเนาะคืออย่างแรกนะครับนี่เลยนะภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับในไม้ที่6นี้นะครับวู้ฝ่ามือโอ้โหวันนี้ผลงานดีมากเลยนะทุกคนขนาดว่ากราฟเบี่ยงนะทุกคนแต่ว่าเราชนะเยอะมากนะครับดูดิเทรดมา6ไม้เดี๋ยวเราชนะไป5ไม้เลยนะผมถือว่าวันนี้ผลงานเรายอดเยี่ยมนะครับดีแบบโอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์มากประมาณนั้นเลยเนาะโอเคครับสำหรับในไม้ที่6นะครับก็ไม้นี้เป็นการเข้าเทรดแบบไม่ได้ดีเลยนะก็เข้าเทรดตามปกติเลยนะครับทุกคนนี่นะถ้าเราเมาส์มาชี้ดูเราจะเห็นว่าเส้นสโตเนี่ยตัดลงที่ประมาณกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาประมาณ2แท่งเนาะเราก็มาหาจังหวะเข้าเทรดนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่กราฟเนี่ยยังไม่ได้วิ่งห่างออกไปจากจุดที่เส้นสโตตัดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เรียกว่ามันเข้าแบบดีเลย์นะโอเคสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนก็ที่ผมบอกว่าแอคชั่นเนี่ยมันเหมือนกันกับไม้ก่อนหน้าเลยนะครับเหมือนกับไม้ที่5เลยเพราะว่านี่นะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นนะฮะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยทรงเดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะฮะสวิงไฮแต่ละสวิงเนี่ยมันค่อนข้างสวิงแรงมากเลยเห็นไหมแล้วก็มันก็ขึ้นไปไกลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่
น่าจะบอกได้ชัดเจนที่สุดว่าไอ้สวิงไฮที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาสูงสุดหรือยังน่าจะมีแค่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือมันเริ่มมีแอคชั่นว่าขึ้นมาแล้วติดอะไรหรือยังนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ก็คือขึ้นมาแล้วมันเหมือนติดแนวต้านนะครับทุกคนเห็นไหมกราฟมันเริ่มนิ่งๆช่วงนี้เห็นไหมอ่ะเนี่ยก็ถ้ามันมีแอคชั่นแบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าสวิงไฮตรงเนี้ยก็น่าจะขึ้นมาจบแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วแล้วราคาหลังจากนี้ก็น่าจะหลุดออกจากสวิงไฮแล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปนั่นเองเนาะโอเคนี่เลยนะครับไม้นี้นะก็มันเหมือนกับไม้ที่5ก่อนหน้าก็เหมือนกันตรงนี้นั่นเองนะครับแอคชั่นคล้ายกันประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่รู้ทุกคนเข้าใจไหมผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจง่ายอยู่นะทุกคนแต่ว่าศัพท์ที่ผมได้เรียนรู้มากับคำพูดที่ผมพยายามพูดออกไปเนี่ยมันคนละโลกกันเลยผมก็เลยพยายามพูดถ้าพูดแล้วมันแบบตรงไหนไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามผมได้นะเดี๋ยวตอบให้นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่7นะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันในทีสำหรับในไม้ที่7นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับในไม้ที่7นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงใกล้จะขับตัวลงนะครับลิ้นพันเส้นสโตนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับทุกคนว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่7นะตรงนี้นะครับทุกคนเอาละเลขเริ่มเยอะเริ่มลืมแล้ววันนี้ผลงานเราดีมากนะครับเราเทรด7ไม้นะชนะ6ไม้นะครับแพ้ไม้เดียวเองนะโอ้โหผลงานเรายอดเยี่ยมมากนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวไม้ที่7นี้อธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่7นี้นะครับก็เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะทุกคนก็ที่จริงจะเรียกว่าเข้าเทรดแบบดีเลย์ก็ไม่เชิงอ่ะผมเพิ่งเปิดมาเจอเมื่อกี้พอดีนะครับก็นี่เนาะถ้าเราเอาเมาส์มาชี้เราจะเห็นนะครับว่าเส้นสโตเนี่ยมันตัดลงที่กราฟแท่งนี้เห็นไหมไอ้พินบาร์แท่งเนี้ยแท่งที่หางมันยาวๆเนี่ยนะครับอ่ะนี่นะเส้นสโตตัดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ราคาก็เหมือนหลุดจากสวิงไฮแล้วก็เข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนซึ่งตามปกติถ้าเราจะเข้าเทรดเนี่ยมันจะได้จังหวะเข้าประมาณช่วงเนี้ยนะครับในกราฟ 2-3 แท่งตรงนี้นะครับนี่เราจะได้เข้าเทรดประมาณช่วงนี้เลยนะแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งเปิดมาเจอตรงนี้นะครับเปิดมาเจอกราฟมันวิ่งอยู่ประมาณช่วงนี้ก็คำถามคือมันยังเข้าเทรดได้ไหมคำตอบคือมันยังเข้าเทรดได้นะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นแอคชั่นของการกลับตัวลงตรงนี้มันยังชัดเจนอยู่นะครับทุกคนถ้าให้วาดรูปมันจะเป็นทรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันยังอยู่ช่วงต้นของการกลับตัวลงอยู่เลยเห็นปะแปลว่ามันยังเหลือระยะทางอีกเยอะนะครับที่ราคาจะวิ่งลงได้ต่อเราเลยยังสามารถใช้เทรดลงได้นะครับในช่วงนี้นั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมกราฟมันก็วิ่งลงมาอย่างที่เราคิดเลยนะครับนี่อย่างที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อกี้เลยเนาะสอนหรือแชร์ความรู้เรียกว่าแชร์ความรู้แล้วกันมันไม่เชิงสอนนะเพราะว่าถ้าสอนมันต้องมีพูดนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายใช้คำว่าแชร์ความรู้แล้วกันนะครับนี่เนาะเนี่ยอย่างที่ผมได้แชร์ความรู้ไปเมื่อกี้เลยนะทุกคนก็เห็นไหมแอคชั่นในช่วงนี้มันยังใช้เทรดได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะโอเคก็จบสวยงามสำหรับในไม้ที่7นะครับโอเคก็เดี๋ยวดูเวลากันก่อนนะครับก่อนไปต่อกันในไม้ที่8นะก็ตอนนี้เวลาที่5โมงเย็น43นาทีแล้วนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้เวลาเรายังมีอยู่นะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่8นะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่8แล้วนะครับเป็นการเข้าแบ
มึนๆงงๆว่าเหมือนจะเข้าผิดแต่ภาพรวมก็เหมือนจะไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวก็ไปเช็คอีกทีหลังจากเทรดเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับก็สลับไม้นี้นะไม้ที่8นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นเฉยๆนะครับตรงนี้เฉยๆเนาะอู้สวยเลยเทรดไม้ละ5เหรียญกราฟวิ่งอย่างกับไม้ละ500ดอลนะฮะโอ้โหโอเคสวยเลยนะครับก็นี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะลงต่อไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะก็อีกไม่นานก็แปลว่าน่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นสโตก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้สำหรับในไม้ที่8นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนโอ้ผมมือนะฮะvery good นะครับ very good เลยนะโอเคครับทุกคนสำหรับในไม้ที่8นี้นะครับมีทิปเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็สอดแทรกความรู้เนาะสอดแทรกความรู้นะครับทุกคนนี่นะครับสำหรับในไม้ที่8ไม้นี้เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับทุกคนนี่เนาะจะเห็นว่าเส้นสโตเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ดูเราจะเห็นว่ามันตัดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเส้นสโตตัดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับนี่แต่ว่าแท่งที่ผมเข้าเทรดก็คือแท่งนี้เห็นไหมแท่งพี่เขียวใหญ่ยาวตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันห่างกันไกลมากเลยนะครับก็ทำไมผมถึงยังเลือกเข้าเทรดตรงนี้อยู่แอคชั่นตรงนี้มันก้ำกึ่งมากเลยนะว่าราคาเหมือนจะไม่ขึ้นต่อแล้วก็เหมือนจะไม่ลงต่อเหมือนมันจะบิ้งนิ้งหน่องนิ้งหน่องออกข้างเฉยๆเลยด้วยแต่ทำไมผมเลือกเข้าเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกเข้าเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เหตุผลเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยด้วยนะครับคือภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะคือถ้าเราพูดกันตามความน่าจะเป็นมันมีความเป็นไปได้2 อย่างนะครับที่หลังจากนี้เนี่ยกราฟมันจะเป็นให้เราได้นะครับ1ก็คือวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นไปเลยนะครับกับ2ก็คือวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ไหนเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็วิ่งขึ้นต่อได้ในทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หมดเลยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันจะไม่นิ่งหน่องออกข้างแน่นอนและมันจะไม่นิ่งหน่องแล้วก็หลุดวิ่งลงแน่นอนความเป็นไปได้ที่มันจะนิ่งหน่องแล้วก็หลุดวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีสูงมากแน่นอนนั่นเองนะมันมีค่อนข้างสูงประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้พอเรามาเห็นแล้วแล้วถ้าเรามาดูที่สโตถ้าสโตมันยังไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่มันค่อนข้างชัดเจนในตัวมันในระดับหนึ่งเลยว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากในช่วงนี้ละแต่ว่าราคามันแค่ยังไม่เข้าช่วงกลับตัวขึ้นแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าเทรดไปแล้วเราจะดวงดีเจอกับจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มันเหมือนจะยังใช้ดวงอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ดวงดีเนาะใช้คำว่าดวงดีแล้วกันนะทุกคนก็จบกราฟก็กลับตัววิ่งขึ้นช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็จบชนะไปนะเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นจริงด้วยนะครับทุกคนซึ่งถึงว่าซึ่งอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าเทรดแล้วผมจะไม่ได้เจอแท่งนี้สถานการณ์ตรงเนี้ยตรงหน้าเราตรงนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เราควรจะเข้าเดอร์เทรดขึ้นอยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าความเป็นไปได้ที่ราคาจะวิ่งขึ้นในตอนที่เราเข้าเทรดเนี่ยมันยังมีเยอะอยู่นั่นเองนะครับเนาะก็น่าจะตามกันทันนะก็ตามนี้เนาะก็คือยังเป็นสถานการณ์ที่เราควรเข้าเทรดอยู่นะครับสำหรับตรงนี้ไม่ว่าเราเข้าเทรดแล้วมันจะวิ่งขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นไฟบังคับว่าเนี่ยตรงเนี้ยยังไงเราก็ควรที่จะเข้าเทรดขึ้นแทบจะ 100% อยู่แล้วถ้าเราเจอตรงนี้เจอจังหวะแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับก็เป็นทริปเพิ่มเติมสำหรับเผื่อใครอยากจะได้ไอเดียเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วควรคิดยังไงดีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเค
โอเคครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น50นาทีแล้วนะครับทุกคนอู้เท่เลยนะ5โมงเย็น50นาทีถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขมันก็คือ 5.50 ใช่ไหม 05.50 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเขียนเป็น PM อ่ะนะ05.50 เท่อยู่โอเคครับก็งั้นวันนี้ผมขอหยุดเทรดเอาไว้ที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับพอดีว่าเดี๋ยว6โมงเย็นวันเนี้ยวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันเนี้ยวันอังคารเนี้ยนะฮะทุกคนผมมีไลฟ์ต่อตอน6โมงเย็นนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนแจ้งไว้ในเพจแล้วนะครับอ้อผมมีเพจด้วยนะทุกคนมีน้องๆ คลิปก่อนโน้นมีน้องถามมาพี่มีเพจไหมคะคำตอบคือมีนะครับก็ถ้าอยากจะสอบถามอะไรทักมาในเพจได้นะครับอ่ะนี่นะครับก็ผมแจ้งไว้ในเพจแล้วนะว่า6โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวมีไลฟ์มาแชร์ความรู้กันนะครับก็มันจะ6โมงเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวขอจบการเดย์เทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้สรุปผลงานการเดย์เทรดเลยละกันนะครับก็นี่นะครับวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมด8ไม้นะครับรวมเยอะมากแต่ว่าจะเรียกว่าเยอะมากไหมมันก็ไม่เชิงเยอะนะเพราะเราเทรดไม้เล็กเนาะมันก็เลยต้องเทรดเยอะความจริงแล้วเกิน10ไม้ถึงจะเรียกว่าเยอะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะยังพอดีอยู่ไม่น่าจะเยอะเกินไปนะครับคิดว่างั้นนะคิดว่างั้นอ่ะโอเคก็เราได้เทรดไป8ไม้นะครับเราชนะ7แพ้1นะครับทุกคนโอ้โหวันนี้วินเลทเราดีมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเกาะในช่องวินเลทนี้ดูหน่อยวันนี้เราชนะ7แพ้1ใช่ไหมโหวินเลทของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ 87.5% เลยนะครับโอ้อันนี้แค่เฉพาะของเราในวันนี้นะสุดยอดมากครับเยอะเวอร์แบบเวอร์มากเลยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวินเลทร่วมตลอดที่เราเทรดในพอร์ตนี้มานะครับทุกคนก็เอา7มาเติมตรงนี้เนาะแล้วก็เอา1มาเติมตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับตลอดที่เราเทรดในพอร์ตนี้มาวินเลทร่วมของเราอยู่ที่ 81.82% นะครับทุกคนโอ้เยอะมากนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจำนวนไม้มันยังนิดเดียวอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยรวมแล้วเราเพิ่งเทรดไปแค่22ไม้อยู่เลยนะครับเพราะนั้นวินเลท 82% มันยังพูดไม่ได้นะว่าโอ้เราจะ 80% อย่างนี้ไปตลอดเลยไงคือยังพูดไม่ได้นะครับคือจำนวนไม้ที่เราใช้ในการมาคิดวินเลทตรงนี้มันยังน้อยอยู่นะทุกคนก็ต้องให้มันถึงสัก100ไม้นะมันน่าจะเริ่มชัดเจนแล้วตอนนั้นนะว่าวินเลทเราจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันจำนวนไม้มันยังน้อยอยู่เนาะมินเลทมันยังแบบสวิงไปมาได้อยู่นะครับเผลอๆพวกนี้มันจะลดไปเหลือ 30% ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่โดยรวมก็มินเลทแล้วก็สวยอยู่นะครับยอดเยี่ยมเลยด้วยนะมินเลทแบบโอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็วันนี้เนาะกำไรรวมเราทำไปได้31เหรียญ นะครับทุกคนอู้วิลลี่กูดมากนะครับแล้วก็พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น211เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับอู้ปรบมือฮะวิลลี่กูดมากนะครับวิลลี่กูดมากโอ้แล้วก็เห็นไหมกราฟหลังจากนี้ก็คือเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับทุกคนวิ่งขึ้นยาวเลยนะแปลว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับสำหรับตรงนี้เนาะวิเคราะห์แบบเฉียบเลยด้วยนะครับวิลลี่กูดวิลลี่กูดนะฮะโอเคเดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันหน่อยนะครับว่า31เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแบ่งค่าเงินกันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้1ดอลลาร์มันอยู่ที่34บาทกับ90สตางค์นะครับเพราะฉะนั้น31ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับปึ๊บนี่เลยนะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,081 บาทกับ90สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 1,080 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็เทรดไปทั้งหมด8ไม้นะครับก็ชนะ7แพ้1นะครับวันนี้ทำกำไรมาได้31เหรียญหรือว่า31ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,080 บาทนั่นเองนะครับโอเคผลงานวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับแฮปปี้มากๆเลยด้วยนะโอเคครับก็
สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปนะครับท่านเพื่อนคนไหนเห็นผมเดย์เทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะผมจะทำกลุ่มสอนเทรดขึ้นมาด้วยนะครับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมก็จะได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้ได้นั่นเองนะครับรวมถึงใครที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมก็จะได้เข้ามารับอินดิเคเตอร์คณิตศาสตร์การเทรดที่ผมเขียนขึ้นเองกับมือเลยนะครับด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วก็อยากจะรับสิทธิพิเศษตรงนี้ไปด้วยอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เทรดไบนารี่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเทรดในโอลิมเทรดนี้อยู่เหมือนกันเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีทุนน้อยอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ากว่าจะทำกำไรได้เยอะๆเนี่ยโหมันยากมากๆเลยนะครับแล้วความฝันที่จะไปเป็น full time trader เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากๆเลยเพื่อนๆสามารถที่จะมาสมัครสอบในกองทุนมาร์กและลาทิฟฟันนี้กันได้นะครับอันนี้เป็นกองทุนของผมเองนะครับผมจัดทำขึ้นเองนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะเลยนะนี่นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆมีทุนน้อยแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนทุนที่มีน้อยของเพื่อนให้เป็นทุนก้อนโตหรือว่าทุนก้อนใหญ่ได้นะครับโดยการที่มาสมัครสอบในกองทุนมาร์กนาราทิฟฟันนี้เพื่อรับเงินทุนจากกองทุนไปใช้เทรดเพื่อทำกำไรกันได้นะครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้นะครับคืออยากจะอธิบายให้ฟังมากๆว่ามันคือยังไงสอบยังไงแต่ว่าเนื้อหามันเยอะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจสามารถมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่โพสต์นี้กันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะมาติดต่อผมมาในเพจนะครับมาปรึกษากันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.